สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเมียฝรั่งชนบทมาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนมาเข้าสวนกันตอน5 โมงครึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนตอนนี้นะ2 ทุ่มก็มืดแล้วเนาะอันนี้5 โมงครึ่งหลังจากที่ไม่ได้เข้าสวน1 วันปะไปดูกันไปเก็บไข่มาเก็บไข่แล้วก็จะมาเก็บผักจะกินอะไรดีวันนี้อยากกินอะไรแซ่บๆอีกแล้วเพราะว่าเออกินเนื้อมาหลายวันแล้วมาสำรวจสวนยายเป็นยังไงบ้างฝนตกบ้างหรือเปล่าตอนยายไปกลางทางฝนมันตกอุ้ยผักสลัดยายงามแล้วนี่อุ้ยอันหนึ่งโดนอุ้ยอันหนึ่งโดนไอ้นั่นกัดไปแล้วเดี๋ยวยายขอรดน้ำผักสลัดแป๊บหนึ่งนะเห็นไหมบรรยากาศตอน5 โมงครึ่งหนาวอากาศเริ่มหนาวเด็ดไก่ดีใจยายเลยตัดน้ำพริกกินเด็กไม่เอายำปลากระป๋องกินปลายแล้วพริกทอดยำปลากระป๋องพริกทอดนะคะเก็บพริกก่อนอุ้ยดูมันหนาวใบพริกมันเริ่มไอ้นั่นแล้วเพื่อนๆนี่นะคะอุ้ยเสียดายดิเนาะจะพาไปเก็บเดี๋ยวค่อยเก็บไข่เดี๋ยวขอเก็บพริกก่อนเสียดายเพื่อนๆโอ้ยอากาศมันหนาวมาแล้วเห็นก็บอกว่ามันจะร้อนอีกจะร้อนขนาดไหนไม่รู้นี่พริกทอดสเปนนะคะนี่มะเขือยาวไม่ได้ลูกเดียวเอ้ยจะหนาวแล้วมั้งนี่เอ้ยโอ้ยทำไมมันหนาวอ่ะนี่อะไรกันโอ้ยเก็บเลยเพื่อนๆเด็ดเอาเลยนี่อีกลูกนึงนี่มันลงเข้าไปในนั้นทำไมมันเน่าอ่ะมันอยู่ในดินเก็บไปกินดีกว่าว่าจะเอาไว้เม็ดสักหน่อยอดเลยอันนี้เอาไว้ใส่ไข่นี่พริกแดงเก็บเข้าไปพริกสเปนนี่ก็เก็บเข้าไปนี่อันนี้ไปกินไหนล่ะมีไม่เยอะแล้วนี่พริกสเปนมีไม่เยอะแล้วนี่เมื่อไรจะออกดอกอีกอ่ะมะเขือโอ้มะเขือเก็บมะเขือกินนี่มะเขือไปกินกับปลากระป๋องเยอะนะเนี่ยแต่มันไม่ใหญ่โอ้นี่สุกแล้วได้แล้วเนาะเก็บไปเลยนี่ไปเอาเม็ดมันออกดอกเพียบแต่ร่วงไม่รู้เป็นอะไรร่วงไปอยู่กับพื้นหมดเลยดอกมันตะแลอุ้ยตะแลก็เยอะนะเนี่ยเอาข้างบนนี่ตะแลข้างล่างเอาไว้ให้มันสุกจิกสองลูกนั่นจริงเอาไว้ลูกเดียวก็พอแล้วสุกแล้วนี่โอ้ยดึงสักขาดเลยเก็บเอาพริกนี้ไปใส่ยำปลากระป๋องเพื่อนๆไปกัดกินสดๆนี่แหละไม่ต้องเอาอันแดงมาไอไม่ต้องเอาอันแก่มากเดี๋ยวมันเผ็ดเอาแบบอ่อนๆนี่แหละข้างล่างมันแก่แล้วนะเอายอดๆอ่อนๆมันเดี๋ยวมันเผ็ดมากอันนี้พริกสีขาวพริกสวยสวยจริงๆเลยพริกนี่คนไม่สวยปลูกมันไม่สวยหรอกพูดคำๆไปนะคะเดี๋ยวคนปลูกเขาจะโมโหเอาคนอื่นเขาจะโมโหเอาหาว่าคน
สวยคนไม่สวยปลูกมันไม่สวย นี่นะคะได้แล้วเพื่อนๆดูท่าทางแล้วมะเขือได้ลูกหนึ่งก็ยังดีเพื่อนๆแต่ถั่วไม่รู้จะได้หรือเปล่ามันใบเหี่ยวๆแล้วเมื่อกี้มันช้ำไม่ถึง10องศาน่ะบางวันไม่รอดเลยไม่ได้เลยน่าเสียดายเห็นไหมปีนี้ยังดีที่มันปีนี้ยังดีที่มันมันร้อนหน่อยยายถึงได้กินนะเพื่อนๆโอ้ยดูเรดิตหัวนี้สิ ดูเพื่อนยังอ่อนอยู่นะเนี่ยปีนี้ยังดีที่ว่ามันดีที่ว่ามันเมื่อเดือนที่แล้วมันร้อนยายก็เลยได้กินมะเขือเทศเอ้ยมะเขือเปาะกับเขาบ้างถ้ามันไม่ร้อนยายไม่ได้กินหรอกมะเขือมันเริ่มจะรับไม่ได้นะมันไม่ถึง10องศาน่ะเพื่อนโอ้ยนี่ไปกินยำปลากระป๋องคั้นส้มผักได้นะเนี่ยใบมันขึ้นเองนี่ขึ้นเองนี่ยามองมองไม่เห็นสตรอเบอรี่แล้วนี่ได้ลุยงานอีกแล้วเพื่อนๆดูดิขึ้นเองนี่นี่ขึ้นเองนี่นี่ขึ้นเองนี่ต้นหอมนี่กำลังน่ากินเลยเนาะเนี่ยแบบนี้มันอร่อยต้นหอมนี่ดูเพียบเลยต้นหอมสวนคนอื่นเขาไม่ค่อยมีอย่างทางบ้านอ่ะมาเอาแรดดิสบ้านยายตลอดคือเขาอย่างเงี้ยเขาก็ใช้จอบทางไปมันก็ไปหมดใช่ไหมอันนี้บ้านยายปล่อยระเกะระกะให้ออกดอกออกผลพอถึงพอดินโล่งๆมันก็ขึ้นเองพอขึ้นเองเราเสียดายเวลาเราถอนยายใช้มีดทางถ้าเห็นยายก็เก็บไว้ใช่ไหมมันผักชีเนี่ยเก็บไว้ปีหน้าอาจจะไม่มีเพราะว่าไม่ได้ออกดอกไม่ได้ร่วงแต่สลัดพี่สลัดขึ้นเพียบเลยเพื่อนนั่นไอ้นั่นยายปลูกทิ้งไว้ไม่ได้รดน้ำแต่อากาศมันเย็นใช่ไหมมันไม่เหี่ยวเลยไอ้คาโรน่าน่ะเห็นไหมไม่ได้รดน้ำเลยนะเพื่อนปลูกทิ้งไว้แม่ยายเคยบอกว่าขุดทมไว้ก็ได้กินพวกผักเนาะไม่ต้องทำอะไรมากนี่มันเริ่มสวยแล้วสตรอเบอรี่วันก่อนเกือบตายแล้วก็ว่างๆก็จะมาถอนหญ้าออกมันยอดๆมันใบมันแข็งนี่ยอดๆอย่างนี้พอกินได้เนาะพอได้ทูๆไทยๆอยู่นี่มันไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่หรอกแต่ก็เอาไว้กินพอขัดสนนะเพราะว่ามันค้างปีได้เนาะเพื่อนๆเนี่ยต้นหอมโอ้ยยิ่งทอนก็ยิ่งเยอะเพื่อนๆนี่ดูดิอันนี้ที่ปลูกนี่มันก็ตาหูยนี่ตามมาเรื่อยๆนี่ดูดิกินไม่ทันแล้วเต็มเลยไอ้ทุเรียนเตาขึ้นเองดูดิออกดอกแล้วนี่เพิ่งเห็นผักชีกินกับอันนั้นก็อร่อยนะคะยำปลากระป๋องยายไม่ได้ถ่ายไม่ได้ทำให้ดูเด้อยำปลากระป๋องทำให้ดูบ่อยๆแล้วเข้าแต่สวนมันก็อุ้ยผักสลัดเก็บไม่ผักสลัดให้เยอะแล้วนะเดี๋ยวค่อยเก็บไปกินโอ้ยายมีผักอยู่ในบ้านนี่นะผักกาดแก้วเพราะว่าเดี๋ยวว่าจะกินเมี่ยงปลาไม่ได้กินอุ้ยไม่เก็บเดี๋ยวนี้จะเก็บยอดไอ้นี่นี่สวยแล้วนี่ไปกินกับไอ้นั่นก็อร่อยนะคะนี่โหระพานี่ปลูกในกระถางเห็นไหมโอ้ยลืมเด็ดซะแล้วว่าจะเอาไม่เอาไม่ต้องคิดว่าจะเอาคิดยายคิดว่าจะเอาไว้ทำพันถ้าอยู่นี่จะเอาไว้ทำพันจะเอาไว้ทำไมล่ะเอากิ่งมันช้ำไว้เลยนะยกกระถางไว้ในบ้านเลยไม่ต้องอันนี้เนาะแมงลักเป็นยังไงลืมดูสวยชอบอากาศหนาวเฮ้ยใหม่รอบ
ผักใหญ่นี่แปดดิบเลยแปดดิบมาดันเอามาโรยๆไว้นี่เพียบอีกแล้วนี่เพียบอีกแล้วนะคะพูดทำเขาคนขยันอยู่ที่ไหนก็ไม่อดตายนี่เมล็ดผัดผักเมล็ดผัดผักเมล็ดผัดนี่นี่นี่ดูถั่วใหญ่จะได้หรือเปล่าเนาะได้ได้แค่นี้ก็ยังดีสองสามผักสองสามเม็ดสี่ห้าเม็ดก็เอานะนี่ดูดีมันยาวมากเลยอุ้ยยาวมากมากเลยนี่นี่โล่งๆนี่ดูนี่นะคะสลัดมาขึ้นเองเพียบเลยนี่ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรก็ถ้าเราไม่ได้เอาที่ทำอะไรก็กินเก็บกินได้เนี่ยสลัดขึ้นเพียบเลยเพื่อนเนาะอันนั้นก็ดูดิแรดิสอันนี้ก็มะเขือเทศขึ้นเองขึ้นเองไปไปเก็บไข่นี่อันนี้ก็ดูดิตอนแรกไม่เห็นมีเลยนะเพื่อนดูดิตอนนี้เป็นไงล่ะกุยช่ายเห็นไหมล่ะตอนแรกตอนมันแรงๆนะเพื่อนๆตอนมันแรงๆมองไม่เห็นเลยเนาะนี่ดูดิตอนนี้โอ้ยเนาะดูหญ้าดูหญ้าสิตอนนี้มาสวยงามอีกรอบหนึ่งเนาะวรภาป่ะไปเก็บไข่เดี๋ยวก็หกโมงแล้วกินถือโอกาสกินข้าวเที่ยงเลยเมื่อวานกินเนื้อเยอะวันนี้ไม่ได้กินข้าวเที่ยงนะมาถึงบ้านบ่ายสองโมงกว่าๆก็ตอบคอมเมนต์อะไร FC เนาะไม่ได้ตอบสองวันตอบคอมเมนต์ FC กว่าจะเสร็จนี่แหละเดี๋ยวเข้าสวนเก็บผักเดี๋ยวจะไปทำยำปลากระป๋องกิน เดี๋ยวมาเก็บมะเขือเอาสักสองสามลูกมะเขือเทศไปใส่ยำอุ้ยนี่เห็นอีกแล้วนี่ได้อีกแล้วมั้งนี่น่าจะได้อีกแล้วนี่นี่มาเห็นรูมันนี่อุ้ยตัวบักเอบบักเอบเลยเพื่อนๆดูดิอุ้ยเนาะมันหน้ามันหน้านักจะมาเก็บมะเขือเทศสักหน่อยเอ้ยเอาสองลูกพอไปสู่สุคติสุคติเธอฉันไม่ทำคุณคุณก็ทำผักฉันต่างคนต่างอยู่เพราะว่าน้อยที่เยอะแยะไม่กินของเยอะแยะไม่กินเนาะมากินของยายยายก็จำเป็นต้องทำแบบนี้ไม่ทำแบบนี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวออกลูกออกหลานมากินของยายหมดเนี่ยวันก่อนก็น่าจะกินไปครึ่งต้นนะนั่นคิดว่าวันก่อนยายมาเห็นก่อนนี่ผักใหญ่ป่ะเดี๋ยวไปเก็บไข่ป่ะนี่ได้แล้วแรดิสยายจะไปเก็บไข่เนาะอันนี้เนาะทุกครั้งที่ยายถ่ายให้ FC ดูก็ไม่มีอะไรก็คืออยากให้ถ่ายทอดชีวิตการเป็นอยู่แบบในชนบทใช้ชีวิตแบบพอเพียงเนาะเนี่ยเหมือนกับว่าวนเวียนกันไปเนี่ยยายเก็บแรดิสยายก็เอาผักเอายอดแรดิสถอนหญ้าในสวนก็เอาไปให้ไก่เนาะพอไปเอาไปให้ไก่เราก็เก็บไข่มากินนี่แหละการใช้ชีวิตแบบพอเพียงเนาะไม่ได้สอนทำอาหารไม่ได้กินโชว์นะโชว์การเป็นอยู่ของยายอะเนาะโชว์การเป็นอยู่โชว์การใช้ชีวิตแบบพอเพียงเป็ดหานไม่ต้องให้หานเพราะว่าหานเขาออกไปกินข้างนอกได้แล้วนี่ดูไม่ได้กินของเปรี้ยวเลยวันนี้แต่ว่าสายแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนดูเห็ดบานตะไคร้เลยนี่เห็ดเอ้ยเพื่อนยายไปเก็บเห็ดมาวันนี้ไปเก็บเห็ดมาได้เห็ดมาตั้งเยอะเห็ดออกแล้วเพื่อนๆเห็ดออกแล้วเห็ดออกแล้วป่ะหลายวันแล้วนะเนี่ย4 วันกี่ฟองลูก8ฟองมั้งนี่นะคะชอบกินใบเขียวๆมากกว่าอาหารอีกนี่นะคะเพื่อนๆ8ฟอง9พอดียายไว้อันหนึ่งเนาะเป็น9ฟองมาเก็บกันอันไหนฟองเก่าอันไหนฟองใหม่ดูด้วยเด้อน่าจะอันนู้นนะฟองเก่าฟองเก่าเอาไว้ยังไงแหละฟองเก่าเอ๊ะมันมีตำหนิยายจำได้อยู่ยายจำไม่ได้ช่วยเก็บเอาอันเก่าอันใหม่ไปกินสวยเน่ามั
มีตำหนินี่มันมีตำหนิตรงนี้นี่เนาะป่ะมันเพื่อน6 โมงพอดีเลยนะนี่ได้ไข่ได้ผักอันนี้ก็ผักที่เพาะเองนี่ซื้อเขาก็ต้นหนึ่งก็ประมาณเท่าไรล่ะ10 บาท10 กว่าบาทตอนนี้10 กว่าบาทแล้วถ้าซื้อเขาเนาะนี่เพาะเองผักกาดแก้วเนาะไปแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เมียฝรั่งชนบทด้วยนะคะขณะนี้18นาฬิกาแล้วนะคะไปอยากกินข้าวเผลอๆถ้ามันยังไม่นั่นแล้วจะออกมากินผลไม้จะกินคนเดียวเลยจะถ่ายคลิปให้ดูยังไม่รู้ก่อนนะคะเพราะว่าดูที่แสงก่อนเนาะแต่ที่แน่ๆต้องออกมากินผลไม้ไม่ได้กินวันหนึ่ง